เคสนี้เดี๋ยวมาดูเครื่อง iPhone ที่ตกแตกครับหน้าจอกระจกแตกระบบสัมผัสไม่สามารถใช้งานได้แต่ส่วนการแสดงผลนั้นยังสวยงามอยู่เลยหลายคนอาจจะสงสัยว่ากรณีแบบนี้จะสามารถซ่อมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูในคลิปนี้พร้อมแล้วตามมาชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีมือถือตกแตกครับเลยอยากจะให้ช่วยเช็คให้หน่อยว่ามันพอจะซ่อมได้ไหมแล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างครับอ๋อครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีจุดไหนที่ต้องซ่อมแซมบ้างก็จุดแรกนะครับกระจกมีอาการแตกร้าวมุมล่างขวานะครับตัวนี้ทัชไม่ได้ด้วยนะครับก็ในการซ่อมแซมของตัวนี้อย่างแรกต้องเปลี่ยนกระจกก่อนครับนะครับแล้วก็ซึ่งมันมีอาการทัชไม่ได้ด้วยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนชั้นทัชอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับส่วนแสดงผลหน้าจอเก่าของผมก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจอแสดงภาพเนี่ยมันยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์อยู่ก็สามารถซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ยังไม่ต้องเปลี่ยนจอชุดนะครับการซ่อมแซมก็คือเปลี่ยนกระจกแล้วก็เปลี่ยนชั้นทัชสองอย่างนะครับตัวจอเนี่ยจะเป็นจอแท้เดิมของลูกค้าเองเลยแล้วใช้ระยะเวลานานไหมครับพี่ก็ตัวนี้ซ่อมแซม2อย่างเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครับผมโอเคปกติแล้วเนี่ยผมจะมาซ่อมในกรณีที่แบบกระจกด้านหน้ามันแตกอย่างเดียวนะพวกทัชยังใช้ได้ปกติแต่ว่าเคสนี้ค่อนข้างเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าฝั่งของทัชสกรีนมันเสียด้วยเลยอยากจะรู้ว่าเขาจะซ่อมยังไงเดี๋ยวตามไปดูข้างในห้องซ่อมกันครับเป็นยังไงบ้างครับพี่สำหรับเครื่องนี้เราซ่อมอะไรไปบ้างครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็มีอาการกระจกแตกมานะครับแล้วก็ทัชใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับในการซ่อมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทั้งชั้นกระจกด้านนอกแล้วก็ชั้นทัชสกรีนด้านในอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับนี่คือที่เราลอกออกนะครับใช่ครับพี่บอกว่าเปลี่ยนกระจกด้วยแล้วก็ทัชสกรีนด้วยคือส่วนนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นแผ่นทัชสกรีนของเขาครับตัวนี้จะค่อนข้างบางมากแล้วก็เสียหายได้ง่ายมากๆเลยระหว่างที่เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับเจอปัญหาอะไรไหมพี่ก็มีติดขัดปัญหาบ้างนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะโดนมาหนักนะครับก็คือไปหล่นกระแทกกับหินก้อนใหญ่ๆมาทำให้ตัวจอเนี่ยด้านในเนี่ยมีอาการบุบลงไปหมายถึงพื้นที่การแสดงผลใช่ครับจอแสดงผลเนี่ยมีอาการบุบลงไปซึ่งเวลาที่เราจะอัดจอเข้าไปกับกระจกเนี่ยมันต้องใช้ตัวกาวตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ากาว OCA นะครับประสานไม่สามารถประสานได้เพราะว่าตัวจอเนี่ยมันมีโครงวาล์วใช่ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถแก้ไขให้ได้แต่อาจจะใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงครับผมแต่ก็ยังดีนะข้างในมันไม่ได้แตกด้วยไอ้ตัวแสดงผลอะใช่ครับแต่นี่คือเราต้องเปลี่ยนยังไงครับถ้าเกิดว่าจอแสดงผลเนี่ยมีอาการเสียหายไม่ปกติอะครับก็ต้องเปลี่ยนยกชุดเซตจอใหม่เลยอันนี้คือหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนาะผมขอลองหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างจากเดิมที่กดบริเวณส่วนนี้ไม่ได้เลยนะครับใช่ครับเนาะลองทัชนะเดี๋ยวผมลองเปิดโน้ตดูเขียนโน้ตเนี่ยโอเคลองขีดเส้นนี่ครับเนี่ยผมลองขีดเส้นแสดงว่าระบบทัชสกรีนเรากลับคืนมาละส่วนจอก็ไม่มีแตกหักเสียหายหรือว่าไม่มีจุดเดทพิกเซลขึ้นมาถือว่ายังโชคดีนะเพราะว่ากระทบมาค่อนข้างแรงเลยแล้วก็แก้ไขได้สรุปเวลาที่เราซ่อมเครื่องนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงจริงๆแล้วปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการซ่อมทั้งกระจกทั้งทัชเนี่ยแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะมีติดขัดปัญหานิดหน่อยก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาประมาณเป็น3ชั่วโมงก็รอรับได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรื่องของราคาผมจะขึ้นให้ว่าแต่ละรุ่นนั้นเท่าไหร่ยังไงก็มาเช็คราคาล่าสุดกับทางยูกิฟิกอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้ที่เราพามาลองดูเนี่ยนี่ฮะเครื่องนี้คือแตกจริงนะครับพังจริงทั้งเรื่องของกระจกเองแล้วก็ฝั่งของทัชสกรีนเองนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาได้ถ้าเผื่อใครเจอปัญหารุ่นนี้อยู่แล้วก็เป็นเครื่องที่หมดประกันแล้วหรือว่าไปซ่อมที่อื่นแล้วมันราคาสูงมากหรือว่าไม่สามารถซ่อมได้นะครับยังไงก็ทักมาถามทางยูกิฟิกก่อนได้นะครับทั้งที่สาขาเชียงใหม่เองและสาขาอื่นๆทั่วประเทศนะครับผมและนอกจากรุ่น iPhone 11 Pro ที่เราซ่อมในวันนี้ให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมซีรีส์อื่นๆก็มีนะครับก็สามารถซ่อมได้ว่าจะเป็น12ซีรีส์13ซีรีส์หรือว่า14ซีรีส์ล่าสุดถ้าเจออาการแบบนี้นะครับผม
ก็สามารถซ่อมได้เช่นกันนะครับผมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมที่ช่องทางที่ผมได้แนบเอาไว้ให้ของทางฝั่ง Yuki Fix นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมต้อมไอมอนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ